ดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับธงชัยเบนซินเล็กสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำเตาเป็นเตาประหยัดแก๊สนะครับที่ใช้น้ำมันเก่าน้ำมันพืชเก่านะครับเป็นเชื้อเพลิงในการจุดเตาชนิดนี้นะครับพอดีผมไปเจอในคลิปก็เห็นหลายๆช่องนะครับเขาทำกันนะครับก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยขอทำบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็มีน้ำมันพืชเก่าน้ำมันเครื่องเก่าเยอะมากครับผมก็เลยทำการบุกร้านของเก่าครับนี่ครับไปซื้อเตาแก๊สปิกนิกเก่าครับมาตัดนี่ครับทำการตัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตาปิกนิกเตาแก๊สปิกนิกนะครับก็ตัดครึ่งครับก็ค่อนข้างหนาครับค่อนข้างหนาข้างในก็จะมีน่าจะเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงเหล็กนะครับห่วงเขาเสริมด้านในก่อนเชื่อมมั้งนี่ครับก็ทำการเจียสีเก่าออกนะครับอันนี้อุปกรณ์ชิ้นที่1 นะครับคือเตาแก๊สปิกนิกนะครับเป็นตัดครึ่งเรียบร้อยนะครับชิ้นที่2 นะครับก็จะเป็นท่อเหล็กแป๊บนะครับก็ความยาวอยู่ที่9 เซนนะครับตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับชิ้นที่2นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5 เซนครึ่งนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่9 เซนชิ้นที่3ครับตัวนี้ก็ได้มาจากร้านของเก่าเหมือนกันครับไม่ต้องตัดเลยหนามากตัวนี้ผมได้น้ำอยู่ที่5เท่าไหร่ละตัวนี้อยู่ที่5มิลครับตัวนี้อยู่ที่5มิลครับก็น่าจะใช้ความหนาที่น้อยกว่านี้ก็ได้ครับความยาวอยู่ที่9เซนครับเท่ากันเลยครับกับชิ้นที่2นะครับความยาวชิ้นที่3นะครับตัวนี้ชิ้นที่4นะครับตัวนี้เป็นแผ่นเพจนะครับแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเหล็กหนา5มิลครับใช้ปิดตัวนี้ครับจะใช้มาปิดกับตัวท่อ9เซนตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับตัวนี้จะมาเชื่อมปิดนะครับชิ้นที่4ก็ชิ้นที่5ครับตัวนี้จะเป็นตัวจากไดสตาร์ทรถจักรยานยนต์นะครับนี่เป็นฝาครอบตัวนี้ครับนะครับก็ทำการตัดออกมาประมาณนี้นะครับผมตัดออกมาสี่เซนครึ่งครับสี่เซนครึ่งก็รวมตูดเล็กๆตัวนี้ด้วยก็ตก5 เซนพอดีครับแล้วทำการเจาะรู10 มิลครับนี่ครับเจาะรูเรียบร้อยวันนี้ชิ้นที่5ครับชิ้นที่5ชิ้นที่6ก็จะเป็นตัวนี้เป็นท่อน้ำมันนะครับท่อน้ำมันตัวนี้อุดรูนะครับฝั่งนี้อุดรูจะใช้ตัวถ้วยตัวนี้นะครับเชื่อมนี่ครับมีรูนะครับเชื่อมให้มันติดแบบนี้นะครับแล้วก็จะต่อตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับต่อให้เป็นท่อน้ำมันนะครับท่อน้ำมันจะมาไหลลงตัวเตานะครับก็เท่าไหร่ละ1 2 1 2 3 4 5 6ชิ้นที่7ครับตัวนี้จะตัดปาก90องศานะครับมาประกบกันตัดปาก90องศามาประกบกันนี่ครับจะต่อจะเป็นท่อลมนะครับท่อลมความยาวประมาณนี้นะครับความยาวอยู่ที่60เซนนะครับความยาวอยู่ที่60เซนนะครับก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปผมจะทำการประกอบนะครับประกอบแล้วมาดูกันว่าชุดต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเจาะรูยังไงเจาะรูตรงไหนนะครับโอเคครับ
ก็ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนเปิดน้ำใส่ถังแก๊สนะครับเพื่อไล่แก๊สเก่าที่อยู่ในถังออกนะครับตัวท่อตัวนี้นะครับจะเจาะรูนะครับก็เว้นระยะห่าง1นิ้วนะครับนิ้ว1นิ้ว1ครับนิ้ว1จากพื้นด้านล่างที่จะใส่นะครับก็ขึ้นมาวัดขึ้นมา4เซนนะครับวัดขึ้นมา4เซนแถวแรกจะ4เซนนะครับแถวที่2ก็ห่างกัน1นิ้วครับแถวที่2ห่างกัน1นิ้วแล้วก็1 2 3 4จะมีรูตรงกลางอีก1รูนะครับโอเคครับมาเจาะเลยครับนี่ครับหลังจากที่เจาะก็จะได้รูประมาณนี้ครับแถวนี้ห่างกัน1นิ้วครับห่างกัน1นิ้วแถวที่2ขึ้นมาก็ห่างกัน1นิ้วครับแล้วก็จะมีขั้นกลาง1รูโอเคครับเดี๋ยวเจียแต่งลบรอยคมสักหน่อยโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้เตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยผมก็ทำการเชื่อมครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเดี๋ยวไล่จากตัวเตาแล้วกันนะตัวนี้เป็นตัวแผ่นเหล็กที่ว่าแผ่นกลมนะครับมาปิดกับตัวเหล็กแป๊บที่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนครึ่งนะครับตัวนี้ทำการปิดนะครับปิดตัวท่อที่ผมเจาะรูนะครับเหล็กแป๊บที่ผมเจาะรูแล้วก็เชื่อมนะครับตัวนี้เชื่อมติดเลยตัวนี้ผมทำการเชื่อมติดเลยนะครับเชื่อมแบบให้อย่าให้น้ำมันทะลุออกด้านหลังนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวเหล็กกลมนะครับเหล็กกลมแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นตัวถังเตาแก๊สปิกนิกครับตัวด้านนอกนะครับ
แล้วก็จะเป็นท่อน้ำมันครับตัวนี้สำหรับใส่เวลาเราปล่อยน้ำมันลงนะครับเวลาเราเปิดมันจะมีถังแกลลอนน้ำมันข้างบนครับแล้วเปิดน้ำมันลงน้ำมันก็จะมาลงตัวกักน้ำมันตัวนี้นะครับก็ส่วนองศาตัวนี้เป็นท่อลมนะครับท่อลมขึ้นมาดันลมขึ้นมาตรงจุดแกนกลางตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับตัวนี้จะใส่พัดลมหอยโข่งครับพัดลมหอยครับพัดลม DC หอยครับเป่าเข้านี่แล้วก็ลมก็จะมาขึ้นมาออกมานี่นะครับออกมาตัวที่ผมเจาะรูนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฐานยึดฐานตั้งตัวแกลลอนใส่น้ำมันนะครับเปิดน้ำมันใส่นี่น้ำมันก็จะไหลมาครับน้ำมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ค่อยไหลมานะครับถึงจะไหลมาเพราะว่าผมจะกักเป็นเดี๋ยวเผื่อความร้อนด้านในมันดันความร้อนออกมาทะลุมานี่นะครับก็เลยทำเป็นพักแบบนี้นะครับทำเป็นพักขึ้นมาน้ำมันก็จะเข้ามาจุดนี้นะครับแล้วก็น้ำมันก็จะลงมาจุดนี้โอเคครับนี่ครับนี่คือการทดสอบเตาพลังงานน้ำมันเครื่องเก่านะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับจะเหลือก็แต่ถังปล่อยน้ำมันเครื่องนะครับนี่คือการทดสอบพลังงานน้ำมันเครื่องเก่าครับน้ำมันพืชเก่านะครับไฟแรงดีครับแต่ตอนนี้คือน้ำมันหมดครับก็เลยเพิ่งเติมไฟเกือบจะดับแล้วเดี๋ยวเติมเข้าไปสังเกตดูนะครับไฟมันจะเริ่มแรงขึ้นเพราะว่าเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเก่าเติมเข้าไปมันไฟมันก็จะมาตัวนี้ก็จะปรับความแรงลมได้ครับเป็นตัวควบคุมถังพ่นยาดีไอไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับนะครับไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วความร้อนไม่มีที่วัดความร้อนครับใช้หม้อน้ำร้อนโอเคครับสุดยอด